สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเขมจิรามาลัยรหัสนักศึกษา6 5 0 6 1 0 2นคณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้จะมาแนะนำแอปดีๆที่ชื่อว่า Canva นั่นเองค่ะ Canva คืออะไร Canva เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและทำได้ง่ายด้วยเทมเพลตและตัวอย่างที่ผู้ใช้สามารถนำไปเป็นแม่แบบในการออกแบบได้ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่ต้องการสร้างงานออกแบบที่ดูดีและมีคุณภาพโดยไม่ต้องใช้ทักษะการออกแบบขั้นสูงมีฟังก์ชันที่หลากหลายและมีประโยชน์หลายอย่างเช่นแคนว่าสามารถสร้างงานได้หลายประเภทตามความต้องการของเราไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ปกหนังสือปฏิทินโลโก้สินค้างานนำเสนอและกราฟิกต่างๆ แคนว่ามีแม่แบบให้เลือกมากมายซึ่งช่วยกันออกแบบเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วส่วนมากเนี่ยเราก็จะใช้แคนว่าในการทำงานนำเสนอส่งอาจารย์นะคะเพราะว่าแคนว่าสามารถปรับแต่งแม่แบบได้หลากหลายตามความต้องการของเราเช่นถ้าเราต้องการจะเพิ่มรูปภาพให้ไปที่เมนูอัปโหลดและเลือกรูปภาพที่ต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มข้อความ เพิ่มไอคอนและกราฟิกอื่นๆจากคลังของ Canva โดยสามารถพิมพ์กราฟิกที่สนใจลงในช่องค้นหาและนำมาวางในสไลด์ของเราได้ง่ายๆเลยค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจของ Canva คือสามารถแชร์งานออกแบบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์เราสามารถส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ แคนวาจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการจร้างงานออกแบบอย่างรวดเร็วและง่ายดายนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันใกล้เคียงกันกับแอปแคนวานะคะนั่นก็คือแอป Designer นั่นเองค่ะแอป Designer ก็สามารถนำไปสร้างงานได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะคลิปนี้เรายกตัวอย่างเป็นการสร้างงานนำเสนอเหมือนแอปแคนวาที่เรายกตัวอย่างมานะคะ ภายในตัวแอปก็ใช้งานคล้ายๆกับแอปแคนว่าเลยค่ะมีทั้งการเพิ่มสติกเกอร์รูปภาพหรือว่าข้อความต่างๆนะคะแต่อาจจะมีเทมเพลตที่ไม่มากเท่ากับแอปแคนว่าซึ่งเราสามารถเลือกใช้ตามความชอบและความเหมาะสมของงานที่เราต้องการจะทำได้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันสำหรับออกแบบกราฟิกแบบง่ายๆนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดแคนว่ามาลองใช้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ